คุณพ่อคิดคุณลูกทำสว.หยอด10นโยบายเร่งด่วนชี้เข้าใจความเดือดร้อนประชาชนการเมืองวันที่12กันยายน2567 13:11 น.สว.หวานเจี๊ยบชมแพทองทานนายกรัฐมนตรีอายุน้อยมากความรู้ตั้งชื่อ10นโยบายคุณพ่อคิดคุณลูกทำเชื่อรัฐบาลจะรักษาคำพูดไม่แก้ไขกม.เกี่ยวข้องสถาบันเมื่อเวลา 11:15 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.อภิปรายว่าตนชื่นชมมนสแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้นำรัฐบาลที่เป็นผู้มากความรู้ความสามารถตนขอตั้งชื่อนโยบายของท่านว่าคุณพ่อคิดคุณลูกทำตนขอชื่นชมว่านโยบายทั้ง10ข้อนั้นมีความเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยในนโยบายเร่งด่วนนั้นที่รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของผู้แข่งขันต่างชาติโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ตนเห็นว่าเป็นนโยบายที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนแต่เราต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศมีความทันสมัยและประหยัดตนจึงขอเสนอแนะให้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการกีดกันเป็นการพลิกแพลงคือการเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าแทนอีกเรื่องที่ไม่แพ้ไปจากนโยบายเร่งด่วนคือเรื่องความมั่นคงของชาติที่รัฐบาลได้กล่าวว่ามีความมั่นใจที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเป็นรูปธรรมโดยเร็วควรทำควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเพื่อป้องกันผู้ใดที่ทำการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้และย่อมเป็นการทำร้ายจิตใจปวงชนชาวไทยที่รักสถาบันและทรงเป็นประมุขศูนย์รวมความเป็นชาติที่รัฐต้องคุ้มครองและเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาและเพื่อป้องกันความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติตนมองว่ารัฐบาลเองจะต้องยึดมั่นในคำแถลงนโยบายด้านสถาบันอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดไม่คิดจะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตนในฐานะพระสงฆ์นิกรคงไม่ยินยอมอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐสภาชู10เรื่องด่วนทำทันทีดิจิทัลวอลเล็ตค่าโดยสารราคาเดียวนายกรัฐมนตรีประกาศกลางสภายึดซื่อสัตย์สุจริตเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้คนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีฝันดีฝันเด่นเรือล่มกระแสน้ำแรงขณะเข้าพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเชียงรายขอทุกคนระวังกันมากๆบันเทิงวันที่13กันยายน2567 10:07 น.ฝันดีฝันเด่นเรือล่มเมื่อคืนกระแสน้ำแรงขณะเข้าพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเชียงรายขอให้ทุกคนระวังกันมากๆเปลี่ยนใช้เรือใหญ่และเครื่องที่แรงขึ้นแต่ก็ยังสู้น้ำไม่ได้มากภัยพิบัติครั้งใหญ่ของไทยเพจฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งการไลฟ์สถานการณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายโดยสองพี่น้องฝาแฝดจิตอาสาใหญ่ฝันดีเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายอ่านข่าวเรือไทยเอกพันธ์ความอาสาสมัครเจ็บหนึ่งนายดาราดังปลอดภัยอุปกรณ์สื่อสารเสียหายโดยเผยสภาพน้ำท่วมบ้านเรือน
รถยนต์จมน้ำในพื้นที่ชุมชนที่เข้าไปช่วยเหลือและยังได้เล่าเหตุการณ์กระแสน้ำแรงจนเรือล่มด้วยว่าเมื่อคืนที่ทีมได้ใช้เรือชาวบ้านเข้าพื้นที่กระแสน้ำแรงทำให้เรือล่มเมื่อคืนขอให้ทุกคนระวังกันมากๆนะครับวันนี้ทีมเราต้องเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นใช้เรือใหญ่และเครื่องที่แรงขึ้นแต่ก็ยังสู้น้ำไม่ได้มากขอให้กู้ภัยทุกทีมปลอดภัยครับโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยธรรมนัสชี้ปมคลิปลุงหลุดบอกเคยเตือนแล้วให้ระวังยานไม่เกี่ยวเผยกลุ่มใหญ่จ่อทิ้งพ.ป.ช.ร.อีกการเมืองวันที่12กันยายน2567 14:16 น.ธรรมนัสชี้ปมคลิปลุงหลุดบอกเคยเตือนแล้วให้ระวังยานไม่เกี่ยวเผยกลุ่มใหญ่จ่อทิ้งพ.ป.ช.ร.อีกพร้อมสู้กลับตั้งคกกสอบ20ส.ส.ย้ำอยากออกมาอย่างสันติเมื่อเวลา12:40 น.วันที่12กันยายน67ที่รัฐสภาร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงบุคคลคล้ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลุดออกมาจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ทราบเพราะไม่มีเสียงของผมเลยหรือว่ามีก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นเมื่อถามว่าการเผยแพร่คลิปเสียงดังกล่าวเหมือนเป็นการปิดสวิตช์พลเอกประวิตรเพื่อเอาคืนใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่ได้เข้าไปนานแล้วเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคมีประเด็นแบบนี้ออกมาอยากฝากอะไรถึงพลเอกประวิตรหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีแต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เมื่อถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐตั้งคณะกรรมการสอบ20ส.ส.กลุ่มของร.อ.ธรรมนัสกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคได้คาดการหรือไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใส่ใจไม่ได้มีผลอะไรกับพวกตนอย่างที่เรียนกับประชาชนตลอดเวลาว่าอยากอยู่แบบไม่เป็นศัตรูกับใครเรารักที่จะออกมาอย่างสันติไม่ใช่สันติพร้อมพัดนะแต่เป็นโดยสันติไม่ได้อยากสร้างปัญหากับใครแต่กลุ่มส.ส.ทั้ง20คนเมื่อออกมาโดยดีแล้วคุณยังมาวุ่นวายก็ให้ระวังหน่อยแล้วกันบอกแล้วว่าตนพร้อมสวนกลับมีหลายท่านต้องไปขึ้นศาลจังหวัดนราธิวาสหลายท่านที่แม่ฮ่องสอนหลายท่านที่พะเยาและหลายท่านที่จังหวัดเชียงใหม่การจะพูดจาอะไรก็ระวังหน่อยเพราะผมตั้งวอร์รูมฝ่ายกฎหมายให้กลุ่มส.ส.ทั้ง20คนไว้แล้วใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ให้ระวังไม่งั้นก็จะได้ไปกินข้าวเย็นที่แม่ฮ่องสอนและพะเยาร.อ.ธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่าได้ดำเนินการแล้วหรือยังร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรียบร้อยไปหลายรายแล้วเราบอกแล้วว่าเราออกมาไม่อยากสร้างศัตรูกับใครแต่ก็อย่ามาวุ่นวายกับพวกตนมากเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐถึงขาลงแล้วหรือยังเพราะมีหลายกลุ่มทยอยลาออกล่าสุดนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็เพิ่งลาออกไปร.อ.ธรรมนัสกล่าวตอบสั้นๆว่าไม่ทราบเมื่อถามว่าได้พูดคุยปรับทุกข์กันตามภาษาพี่น้องกับคนในพรรคขณะนี้หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนใหญ่คนที่รักพรรคจริงๆเขาก็โทรมาหาตนแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเพราะพรรคเราเคยมีส.เสือ100กว่าชีวิตแม้ตนจะออกจากพรรคมาแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่โทรศัพท์หาก็บอกไปว่าไม่อยากจะก้าวล่วงกิจกรรมภายในเชื่อตนเถอะเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มใหญ่ออกมาอีกเมื่อถามว่ากลุ่มใหญ่ที่ออกมาจะอยู่กับร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เราอยู่กันขนาดนี้ก็มีความสุขพอแล้วผู้สื่อถามว่ามีหลายคนมองว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นฝีมือของร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนจะเอามาจากไหนออกมาตั้งนานแล้วบางคลิปเพิ่งเกิดขึ้นสดๆลองฟังให้ดีเมื่อถามมา
อาจารย์ธรรมนัสยืนยันไม่เกี่ยวใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ตนได้เตือนสมัยที่อยู่ในพักแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ให้ระวังโดนดักฟังแม้กระทั่งตนเองก็ยังต้องระวังเมื่อถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นการดักฟังไม่ใช่เป็นการแอบอัดเสียงใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าต้องมีกระบวนการภายในพรรคเองอย่าไปโทษคนอื่นเลยเป็นเรื่องภายในมากกว่าใครจะเข้าถึงตรงนั้นได้ง่ายๆเมื่อถามว่าใช่เสียง AI ตามที่นายสามารถเจนชัยยจิตราวนิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่จะเป็นไปได้ยังไงพูดไปเรื่อยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองอันนี้ก็ต้องฝากว่าคนที่รักลุงจริงๆเวลาคุณจะตอบสังคมอย่าไปบิดเบือนจนมองว่าสังคมมีแต่คนโง่ไปหมดมันไม่ใช่ต้องดูสังคมด้วยเมื่อถามว่ามีคลิปบ้านป่ารอยต่อแล้วกังวลหรือไม่ว่าจะมีคลิปบ้านจันทร์สองล่าออกมารอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบมีแต่บ้านธรรมนัสที่พะเยาเพจดังโพสต์แฉครูสังคมขาดราชการ60วันนอนกินเงินเดือนฉ่ำโรงเรียนในราชบุรี